สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ About Tech Learning Center นะครับผมกับกลุ่ม About Tech นะครับที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ใน Facebook นั่นเองนะครับก็ในกลุ่มเนี่ยนะเราสอนนะมีคลิปสอนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทำ Day Trade นะครับโดยการใช้ Robot Trade นะครับซึ่งคุณก็เรียนรู้ได้ฟรีนะจะมีพินโพสต์เอาไว้ให้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับที่สำคัญเราก็จะมีการแชร์คลิปต่างๆนะเกี่ยวกับข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับในกลุ่มใน Facebook นะฮะอยากเข้ากลุ่มก็เลื่อนลงไปข้างล่างแล้วก็ไปกดได้เลยแต่ว่าใครที่ดูอยู่ทาง YouTube ก็ดูได้เช่นกันนะครับเพราะว่าทุกคลิปที่เราทำขึ้นมาก็จะลงใน YouTube ด้วยนะครับแต่ว่าในกลุ่มก็จะเป็นมีการสามารถเม้นสอบถามพูดคุยกันได้เพิ่มเติมนะครับผมก็ใครที่สนใจเรื่องการทำ Day Trade นะครับวางแผนการเงินให้ดีนะฮะความเสี่ยงอยู่ในมือคุณแล้วนะครับเทรดแบบสปอตนะฮะเราสอนนะแบบสปอตเราไม่สอนแบบฟิวเจอร์นะครับความเสี่ยงต่ำนะสปอตเนี่ยความเสี่ยงต่ำแต่ว่าติดดอยแน่นอนมีโอกาสแน่นอนนะครับไม่มีพอแตกนะครับโอเคนะอีกเรื่องอ๋อโอเคใครที่สนใจเรียนรู้เรื่องการเทรดForexนะฮะเรียนแต่พื้นฐานเลยแล้วมีสอนฟรีด้วยนะฮะก็ดูลิงก์ใต้กลุ่มเหมือนกันจะมีลิงก์เข้ากลุ่มเทรดเองนักเลงพอนะครับก็กดขอเข้ากลุ่มเข้าไปเรียนรู้เองได้เลยครับนะผมก็จะมีสอนต่างๆแล้วก็มีคลิปสำหรับกลุ่มที่เขามีเปิดสอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสอนแบบออนไลน์สอนแบบเป็นห้องประชุมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับผมก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะคุณเข้าไปเรียนกันเองได้นะครับผมมาเรามาคุยกันหน่อยดีกว่านะรู้สึกวันนี้จะมึนๆนิดๆนะครับตั้งหัวข้อว่าทำไมคนจำนวนมากครับไม่สนใจคริปโตบางคนบอกเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยทำไมเราสนใจล่ะอะไรแบบนี้นะครับทำไมคนจำนวนมากไม่สนใจคริปโตมันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้เอาถ้าเกิดว่าคุณไปศึกษาจริงๆนะคนที่รู้เรื่องคริปโตจริงๆเนี่ยคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันไม่ถึง 10% ของโลกเนี่ยครับในตลาดทั้งโลกเนี่ยนะคุณไปดูได้ไปหาเซิร์ชข้อมูลได้เลยฮะจำนวนของผู้ถือบัญชีนะฮะของกระดาน exchange ต่างๆอะไรรวมๆกันทั้งโลกเนี่ยเพราะบางคน1คนเนี่ยถือหลาย exchange ด้วยซ้ำฉะนั้นมันนับเป็น1คนไม่ได้มันเฉลี่ยมันต้องบอกไงดีล่ะมันเช็คยากครับว่าทั้งหมดอ่ะกี่คนแต่ต่อให้รวมกันทั้งหมดนะครับมันก็ยังไม่ได้แบบถึง 10% ของทั้งโลกอ่ะคุณคิดดูสิแปลว่ามีคนอีก 90% นะที่ไม่ได้สนใจคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับทำไมเขาจะไม่สนใจเอาอย่างแรกก่อนอย่างแรกนะมันเป็นเรื่องของเจเนเรชันด้วยนะฮะเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีมันเพิ่งเกิดขึ้นมาได้10ปี12ปีเนี่ยมันยังไม่ได้แบบโอ้โหใหม่จนถึงเขาเรียกว่ามันไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรมันไม่ได้อยู่มานานมันไม่ได้เก่าจนถึงขั้นว่าทุกคนต้องรู้จักมันอะอย่างน้อยคุณปู่คุณย่าไม่ได้สนใจแน่นอนบางคุณลุงไม่สนใจแน่นอนบางคนเนี่ยเขาอยู่กับการใช้ชีวิตของเขาอยู่กับงานอยู่กับทุกอย่างเขาไม่ได้มาสนใจเรื่องเหล่านี้ครับนะเรื่องเจเนเรชันก่อนการศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าคนจบสูงจบปโทปเอกทุกวันนี้จะรู้เรื่องคริปโตเคอเรนซีนะก็ไม่เกี่ยวอีกนะต้องบอกว่าอาชีพการงานการศึกษาต่างๆนะครับก็มีผลทำให้เขาไม่ได้มาสนใจเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับความสนใจส่วนตัวการสนใจเทคโนโลยีต่างๆนะเรื่องนี้เรื่องสำคัญบางคนน่ะเขาพยายามจะสนใจเทคโนโลยีแล้วแต่คนหลายคนก็ไม่เก่งเทคโนโลยีครับบางทีแค่เล่นโทรศัพท์มือถืออย่างเฉยๆเนี่ยก็แบบมึนยากโอ๊ยปวดหัวไม่ค่อยเล่นนะครับเคยเห็นใช่ไหมฮะคนที่เขาบอกว่าเป็นแบบอารมณ์แบบเหมือนโลเทคอ่ะก็มีคนแบบเนี้ยมันก็เป็นกำแพงอีกชั้นหนึ่งละทำให้เขาไม่สามารถเข้าถึงเรื่องราวของบล็อกเชนเรื่องราวของคริปโตเคอเรนซีได้นะครับนอกจากคนที่แบบไม่สนใจแล้วหรือต่อให้คนที่แบบสนใจจะศึกษามันนะครับก็มีหลายประเภทอีกแบบที่เฮ้ยฟังแค่ชอบฟังอ่ะฟังคร่าวๆรู้แบบเล็กๆน้อยๆแล้วจับเอามาผสมผสานกันแล้วเห็นเขาเล่นกันเห็นเขาเทรดกันก็เลยสนใจกระโดดเข้ามาบ้างนะครับอันนี้คือแบบอาจจะรู้ไม่เยอะแต่สนใจอยากโดดเข้ามาเพราะอะไรอยากได้เงินอยากได้กำไรมองมันเหมือนกับหวยมองเหมือนกับหุ้นมองมันเหมือนกับการทำกำไรแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคนประเภทนี้อยู่อีกประเภทนึงก็คือคนที่แบบสนใจมากศึกษามันแล้วเข้ามาเทรดจริงจังเข้ามาศึกษาจริงจังเลยนะซึ่งก็จะมีทั้งสายแบบฟิวเจอร์มีทั้งสายสปอตนะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนี่คืออีกกลุ่มนึงซึ่งมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะแต่ที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะค่อยๆบีบลงแคบลงแคบลงแคบลงส่วนไอ้พวกกลุ่มที่เป็นกูรูจริงๆครับสนใจเรื่องนี้จริงๆลงลึกเชิงดีเทลเชิงแบบเทคนิคอลเชิงโปรแกรมเขียนโปรแกรมได้เป็นโปรแกรมเมอร์คนกลุ่มนี้ไม่ได้มีเยอะนะครับถือว่าน้อยมากในระดับแบบโอ้โหโคตรเล็ก
จริงเห็นไหมฮะถ้าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเราเริ่มรู้แล้วอ๋อทำไมกลุ่มมันเริ่มแคบลง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 แล้วน้อยลงเรื่อยๆมันเป็นเรื่องเฉพาะอยู่ครับมันยังไม่ใช่เรื่องแมสที่ว่าใครก็ต้องก็สามารถเข้าถึงมันได้มันไม่ใช่แบบร้านสะดวกซื้อที่ทุกคนจะเดินเข้าไปได้แบบนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าใจอะไรมากมายมันไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องศึกษาแล้วยิ่งยุคแรกๆนะครับใช้ยากมากเข้าใจก็ยากแล้วการเก็บรักษาโคตรยากอีกพอมายุคนี้มันเริ่มง่ายขึ้นเพราะว่าแพลตฟอร์มต่างๆเริ่มเข้ามาเริ่มมีการพัฒนาให้กระเป๋าต่างๆใช้ได้ง่ายขึ้นวอลเล็ตต่างๆใช้ได้ง่ายขึ้นเหรียญต่างๆซื้อได้ง่ายขึ้นแต่มันก็ยังยากอยู่จริงๆสำหรับหลายคนบางคนนะแค่เราพูดคำว่าทำ KYC หรือยังทำเป็นไหมใช้วอลเล็ตเป็นไหมมีวอลเล็ตอเดรสไหมมีรู้จักพาสเฟสไหมรู้จักโอ้มันเยอะอะนึกออกไหมเพราะบางคนแม้แต่แบบApple ID ตัวเองยังไม่รู้เลยบางคนซื้อโทรศัพท์เอาไปให้ร้านทําให้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะมันมีอุปสรรคในการเข้าถึงคริปโตเคอเรนซีหรือเทคโนโลยีใหม่เนี่ยอยู่เยอะมากหลายชั้นมากอ่ะฉะนั้นบางทีคนที่เข้าใจแล้วเราจะมานั่งหัวเราะคนอื่นไม่ได้นะจะมาชี้หน้าบอกเฮ้ยมึงแม่งโง่ทำไมไม่รู้วะเฮ้ยเราต้องกลับมานั่งคิดก่อนมึงไม่ใช่แค่มึงอ่ะที่เก่งที่สุดอ่ะไม่ใช่มันมีคนอื่นที่เก่งกว่ามึงในเรื่องอื่นๆด้วยทุกคนมีความเก่งแตกต่างกันเข้าใจใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราแม่งคือแบบทุกคนต้องรู้เหมือนเราอ่ะไม่ใช่ไงเข้าใจปะเหมือนเรารู้เรื่องนึงไม่ใช่ว่าอีกละร้อยคนพันคนต้องรู้เหมือนเราไม่เกี่ยวฮะทุกคนมีความสนใจที่มันแตกต่างกันฉะนั้นเมื่อคุณรู้แล้วคุณเข้าใจมันคุณจะดูถูกคนอื่นในเรื่องความไม่เข้าใจของเขาก็ไม่ได้แน่นอนคุณอาจจะเบื่อหน่ายบ้างหรือว่าเหนื่อยในการอธิบายให้คนฟังแต่คุณต้องอย่าลืมนะครับวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันคือตลาดทุนตลาดหนึ่งมันก็คล้ายๆกับตลาดหุ้นตลาดนั้นตลาดพระเครื่องตลาดเงี้ยถ้าวันเนี้ยนะครับมีคนรู้น้อยมากๆไม่มีใครสนใจมันเลยมูลค่ามันก็ไม่เกิดนะครับฉะนั้นคนในวงการคริปโตย่อมมีความจำเป็นนะที่ต้องการทำให้คนจำนวนมากครับรู้และเข้าถึงมันมากขึ้นเพราะอะไรเพราะยิ่งคนรู้มากขึ้นเข้ามาถือครองมากขึ้นเข้ามาสนใจมากเข้ามาใช้มากขึ้นมันก็จะกว้างขวางขึ้นแมสขึ้นถูกปะมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นมูลค่ามันก็ยังจะคงที่หรือสูงมากขึ้นพูดง่ายคือมันจะเข้ามาแทนที่สิ่งเก่าๆอ่ะที่กำลังตายไปแล้วสิ่งใหม่มันจะแทนที่แล้วค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเพราะเราไม่รู้เลยครับว่ามันต้องใช้เวลาจากนี้อีกประมาณ5ปี10ปีหรือ20ปีกว่าที่โลกทั้งโลกจะกลายเป็นโลกดิจิตอลที่ทุกคนจะแบบเข้าสู่เมตาเวิร์สเข้าสู่การใช้เงินดิจิตอลหมดถึงยุคนึงมันอาจจะง่ายขนาดนั้นก็ได้ครับมันอาจจะกลายเป็นแมสจนแบบไม่มีอุปสรรคแล้วอ่ะเข้าใจปะแต่มันต้องเป็นรุ่นเจเนเรชันหนึ่งจริงๆซึ่งคนรุ่นหนึ่งจะไม่เหลือแล้วนึกออกปะคนยุค70 80อาจจะไม่เหลือแล้วอ่ะคนกลุ่มนั้นต้องมาแบบเป็นเด็กยุค2000เผื่อต้องยุค2010 2020ไปแล้วมันถึงจะแบบอ๋อทุกคนเข้าถึงโดยที่เข้าใจโดยธรรมชาติเกิดมาฉันรู้เลยอะไรแบบเนี้ยนะครับการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้มันเกิดขึ้นเสมอแต่มันไม่ใช่ว่าเร็วมันจะค่อยๆเปลี่ยนแต่ทุกวันนี้ก็ถือว่าเร็วมากนะเพราะนับวันยิ่งเทคโนโลยีมันล้ำมากเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงยิ่งความเข้าใจของคนก็ยิ่งเร็วมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นเราแค่ต้องคาดหวังว่าเมื่อไหร่ล่ะที่คนอีก 10-20% 30% 40% ของโลกนี้จะค่อยๆทยอยกันเข้ามาในคริปโตเคอเรนซีนะครับเนี่ยถ้าถามว่าทำไมคนจำนวนมากไม่สนใจเพราะว่าที่ผมพูดไปไงฮะอุปสรรคมันเยอะอุปสรรคมันหลายชั้นมากหลายเรื่องมากทำยังไงล่ะให้คนในแต่ละอาชีพรู้สึกว่าคริปโตมันจำเป็นมันสำคัญเขาถึงจะเข้ามาถ้าตีโจทย์ข้อนี้แตกทุกคนก็จะเข้ามาทำยังไงล่ะให้คริปโตมันเข้าถึงง่ายใช้ง่ายจับต้องง่ายซื้อขายได้ง่ายเปิดบัญชีง่ายเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่นักคิดนักสร้างโปรแกรมเมอร์ต่างๆต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำให้มันง่ายขึ้นย่อยให้มันง่ายขึ้นอย่าพยายามแบบเข้าใจกันเองทำอะไรมันยากๆเพราะกูเข้าใจกันแล้วพวกมึงไม่เข้าใจแล้วรู้สึกพาวในตัวเองว่าฉันกูเก่งเนี่ยกูเก่งกูอัจฉริยะเลยพวกมึงไม่เข้าใจพวกมึงมันโง่ทำอย่างนั้นไม่ถูกนะครับแต่ผมก็เห็นหลายคนเป็นแบบนั้นนะแบบเก่งแล้วกูข่มอ่ะเก่งแล้วแบบอวดภูมิเลยแม่งกูเก่งไงเทคโนโลยีไงคริปโตไงมึงไม่เข้าใจหรอกพูดไปมึงก็แบบแม่งไม่เข้าใจมึงไม่รู้หรอกถ้าเราพราวแบบนั้นวงการนี้โตยากมันจะใช้เวลาอีกนานนะครับฉะนั้นทุกคนต้องทำตัวเหมือนเป็นครูอะพร้อมบอกพร้อมสอนเพื่อนถ้าเราสอนไม่เก่งพูดไม่เป็นอ่ะ
เฮ้ยชี้ช่องดิเฮ้ยมึงมาเรียนช่องนี้ดิมึงไปฟังคนนั้นสิมึงไปฟังคนนี้สิมึงอ่านเรื่องนี้นะเดี๋ยวมึงเข้าใจเองมึงลองซื้อมึงลองเล่นดูอะไรแบบเนี้ยถ้าเราสอนกันแบบเนี้ยครับมันจะโตขึ้นเหมือนสมัยเด็กๆเราใช้เงินไม่เป็นเราไม่รู้ว่าไอ้กระดาษคืออะไรเหรียญคืออะไรพ่อแม่ก็ต้องสอนเรานี่ลูกเหรียญบาทนะเหรียญ5เหรียญ10นะแบงค์20แบงค์100นะลูกพอเรารู้เฮ้ยไอ้นี่มันมูลค่าเยอะเราชอบแบงค์สีเทาอ่ะเราไม่ชอบแบงค์สีเขียวถูกป่ะเหมือนกันเราก็ต้องสอนคนที่เขาไม่รู้จักคริปโตเคอเรนซีเข้าใจแบบนั้นว่าโอ้ยไอ้มันเป็นอย่างงี้เองเหรออ๋อมันการเข้ามามันต้องระวังเรื่องนี้นะมันต้องไม่โลภมันต้องอันนั้นนี่ต้องระวังเรื่องการ manage ความเสี่ยงต่างๆเรื่องเงินต่างๆต้องรู้นะครับไม่ใช่แบบผมสิ่งที่ผมห่วงที่สุดนะคนไม่ที่ไม่สนใจผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ผมห่วงคนที่แบบกระโดดเข้ามาในวงการคริปโตแบบมาพร้อมความโลภแบบเต็มกระเป๋าอะเต็มหัวไปหมดมีแต่ความโลภอะกูไม่เข้าใจอะแต่กูจะเอาแล้วกูจะซื้อแล้วกูจะทุ่มแล้วกูต้องได้อะไรเงี้ยโอ้โหพวกนี้นี่คือพวกที่แบบเป็นเมาที่เจ๊งชิบหายตลอดอะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วยน้อยคนมากที่จะแบบมาถึงสักเซสบางคนนะฮะมาปรึกษาเราอยากจะขุดอยากจะนั่นอยากจะนี่ถามว่ารู้จักการซื้อเหรียญหรือยังไม่รู้เลยBinanceคืออะไรไม่รู้จักBitcoinล่ะไม่มีบัญชีหรือบางคนมีก็ยังใช้ไม่คล่องซื้อขายเหรียญไม่เป็นไม่รู้เหรียญนั้นคืออะไรนี้คือยังไม่รู้เลยแต่บอกเดี๋ยวกูจะซื้อเหมืองจะซื้อลิกมาขุดโอ้พระเจ้ามันมีอย่างนี้แล้วนะครับจริงๆคือเราต้องสนใจการศึกษาก่อนนะการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆก่อนนะฮะก่อนที่คุณจะไปถึงขั้นแบบลงทุนกับมันแล้วก็ซื้อขายมันนะมันไม่มีทางลัดนะครับของความสำเร็จมันไม่มีหรอกไอ้ที่แบบว่าอยู่ดีรวยเลยโดยที่ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยบางคนน่ะเขารวยมากเขามีเงินเยอะเขาอาจจะไม่เข้าใจมากก็อาจจะรู้ผิวเผินแต่เขาอาจจะจ้างคนเก่งอ่ะเขามีตังค์ไงจ้างทีมคนเก่งมาช่วยกูทำสิมาดูแลเมืองให้กูหน่อยดูแลเงินตรงนี้ให้กูหน่อยแต่เขารับความเสี่ยงได้อะไรแบบนี้คือนั่นคือกรณีของคนมีเงินเยอะแต่ถ้าเราไม่ได้รวยแบบนั้นน่ะเราต้องพึ่งตัวเองตลอดพึ่งมือสองมือสมองของเราเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ให้มากๆนะครับก็ผมอยากให้คนจำนวนมากหันมาสนใจมันนะเอาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเมื่อถึงวันที่คนจำนวนมากแหละทยอยกันเข้ามาศึกษาแล้วก็มาใช้มันเนี่ยเมื่อนั้นแหละฮะตลาดคริปโตมันจะแข็งแกร่งแล้วมันจะเป็นสัญญาณที่บอกให้กับโลกยุคเก่าให้รู้ว่าเฮ้ยโลกมันกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะสินทรัพย์บางอย่างมันกำลังเกิดขึ้นแล้วนะต่อให้อำนาจเก่าพวกคุณไม่อยากเปลี่ยนอยากจะผูกขาดอำนาจนั้นไว้แต่เมื่อคนรุ่นใหม่ยุคใหม่ยอมรับมันคุณก็จะคานอำนาจนั้นไม่ไหวแต่แน่นอนครับทุกยุคมันจะมีผู้ที่กุมอำนาจเสมอสุดท้ายมันก็ไม่พ้นเงื้อมมือของผู้มีอำนาจหรือผู้ที่มีเงินมหาศาลอยู่ดีแหละพวกนี้เขาปรับตัวไวครับจริงๆคนรวยเนี่ยจริงๆแล้วปรับตัวไวมากนะครับเขาจะเรียนรู้พวกนี้ไวมากแต่คนที่มีปัญหาที่สุดนะก็คือคนที่ไม่รวยนั่นเองจริงๆนะครับนอกจากเรายังไม่รวยแล้วเรายังไม่ขยันที่จะเรียนรู้อีกฉะนั้นมันก็เลยเนี่ยแหละเป็นปัญหาทำให้คนจำนวนมากยังไม่เข้ามาอย่างที่เรารู้กันครับว่าในโลกนี้คนรวยมันมีน้อยกว่าคนที่ไม่รวยมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาที่เราชอบบ่นให้คนรวยมันยิ่งรวยเอารวยเอาวะมันรู้ก่อนตลอดเลยวะมันถือครองก่อนตลอดเลยมันมีก่อนมันได้ก่อนเอ้าก็เขามีเงินเขามีพรรคพวกที่บอกกันมาก่อนเขามีทีมที่เก่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็วิเคราะห์ก่อนเราเสมอครับมันเป็นสัจธรรมมากอ่ะเออนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ตลอดฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากเป็นหนึ่งในคนที่แบบเฮ้ยอยู่ดีก็พลิกชีวิตรวยขึ้นได้คุณต้องเรียนรู้ให้มากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าครับคุณต้องทำเหมือนที่คนรวยๆทำคุณต้องพยายามคิดแบบที่เขาคิดให้ได้คุณต้องพยายามเดาให้ได้ว่าเขาจะไปกันทางไหนคิดกันไปทางไหนเดินทางไหนแล้วเราก็พยายามแทรกตัวเข้าไปให้ได้เท่าที่เราจะทำไหวเหมือนเราพยายามเป็นแมลงตัวที่เกาะใต้ปีกอินทรีไปบินไปกับอินทรีแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเราก็โตไปพร้อมกับอินทรีถึงแม้เราจะใหญ่กว่าอินทรีไม่ได้แต่เราก็สามารถบินสูงไปพร้อมๆกับอินทรีได้อะไรแบบนั้นนะครับก็วันนี้น่าจะเคลียร์เนาะเพราะว่ามุมมองที่ผมพูดอาจจะเป็นมุมมองนึงที่ทำให้หลายๆคนเข้าใจอะไรง่ายขึ้นว่าทำไมคนไม่สนใจคริปโตถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นผมว่าคุณก็คงมีเหตุผลของคุณแหละที่ทำไมคุณไม่สนใจคริปโตอาจจะเป็นอย่างที่ผมพูดมาก็ได้ว่าอาชีพคุณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางเทคโนโลยีเลยคุณไม่สนใจมันคุณไม่อยากเรียนรู้คุณยังไม่คิดว่ามันจำเป็นอะไรเงี้ยนั่นคือเหตุผลของคุณและหลายคนก็เป็นแบบนั้นแต่วันนี้ผมแค่อยากจะบอกว่า
มันถึงเวลาแล้วครับที่คุณควรจะลองมาสนใจมันดูบ้างเงินมันกำลังค่อยๆเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่เงินกระดาษไม่ใช่แค่เงินเหรียญไม่ใช่แค่ทองคำแต่วันนี้มันมีเงินดิจิตอลซึ่งคุณจะบอกว่าไม่เห็นมีใครสนใจกันเลยเพราะคนส่วนใหญ่เขาไม่สนกันหรอกแต่ผมจะบอกว่าคนจำนวนมากยังไม่สนใจแต่พวกองค์กรใหญ่ๆสถาบันการเงินใหญ่ๆซึ่งมีน้อยกว่าคนจำนวนมากเนี่ยเขาสนใจกันแล้วนะครับรัฐบาลแต่ละประเทศนะครับนะกระทรวงการคลังธนาคารประเทศไทยธนาคารกลางของแต่ละประเทศอะไรแบบเนี้ยเขาสนใจมันแล้วเขากำลังจะต้องทำเหรียญดิจิตอลออกมาพวกนี้คือเขาพยายามจะกลับมากุมอำนาจเงินให้ได้ไว้ในมือเขาต้องครองอำนาจเงินดิจิตอลให้ได้ก่อนประชาชนน่ะก่อนคนทั่วไปเพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะได้ยังคงรักษาอำนาจนั้นไว้ได้อยู่มันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับนั้นใครที่พยายามจะรวยแซงหน้าผู้มีอำนาจเก่ามักจะถูกขวางเสมอหรือบางทีเขาอาจจะขวางคุณไม่ทันแต่คุณก็รวยไปแล้วไงคุณอาจจะเป็นแค่หนึ่งในหลายร้อยล้านที่มันหลุดไปก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณนะครับคือพูดง่ายคือใครไวก็ได้ไปอะประมาณนั้นอะนะในทุกๆรุ่นที่มีเหรียญเกิดใหม่ก็จะมีคนจำนวนน้อยนิดมากที่แบบอยู่ดีก็พลิกชีวิตแล้วหลุดรอดไปได้รวยได้ไม่กี่คนหรอกครับนอกนั้นก็จะกลายเป็นคนที่มาทีหลังแล้วไม่ทันตกขบวนบ้างเป็นเมาบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปเหมือนเธอล่าไงมีคนที่รวยและมีคนที่จนมีคนที่ตายมีคนที่เจ๊งแบบเละเทะมีคนที่พลิกชีวิตกลับมารวยใหม่อะไรแบบเนี้ยมันมีหมดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะให้เพียวกับคุณได้แล้วก็อาจจะช่วยเตือนใจบางอย่างให้คนจำนวนหนึ่งที่ไม่สนใจเรื่องคริปโตเคอเรนซีเลยหันกลับมามองว่าเออเหตุผลที่เราไม่สนใจมันเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าวะที่เขาพูดมานะครับแล้วถึงเวลาหรือยังที่เราควรจะหันมามองมันบ้างว่ามันคืออะไรวะศึกษามันดูซินะครับทำไมต้องมีเงินในโลกดิจิตอลเกิดขึ้นทำไมต้องมีเหรียญดิจิตอลทำไมกูต้องถือมันทำไมมันถึงมีมูลค่าสูงทำไมมันถึงมูลค่าตกต่ำทำไมคนก็ถึงมีคนเจ๊งมีคนทุ่มไปกับมันลองสงสัยเรื่องพวกนี้ดูบ้างครับแล้วลองมาศึกษาดูอย่าดูแต่ข่าวที่เป็นข่าวลบๆแล้วก็พูดใส่ไฟกันไปมาว่าเนี่ยมันไม่ดีมันจะเจ๊งมันจะล่มสลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าฟังแค่พวกนั้นเพราะว่าข่าวต่างๆก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของผู้มีอำนาจของสถาบันการเงินของนักลงทุนที่มันมีเงินมหาศาลทุกพวกนี้คือข่าวเองก็พยายามจะปั่นกับตลาดคือมันมีผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ตลอดนะฮะไม่ว่าจะข่าวแบบไหนก็ตามอ่ะนะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะครับว่าเราจะพัฒนาตัวเองไหมเพื่อให้สอดคล้องกับโลกที่มันเปลี่ยนไปหรือเราจะปล่อยตัวเองไปตามกระแสโลกอะไรที่เกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็เกิดขึ้นแล้วก็ตายไปพร้อมกับความไม่เข้าใจเหมือนเดิมอันเนี้ยทุกคนต้องเลือกเอาเองนะครับผมไม่รู้หรอกว่าคลิปนี้จะมีคนดูเยอะแค่ไหนผมไม่รู้เลยว่าจะมีคนกดไลค์กดแชร์ให้ไหมแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะช่วยกันส่งต่อให้เพื่อนๆนะครับหรือจะซัพพอร์ตช่องนี้ก็ได้ครับจะกดจอยก็ได้นะเปย์แบบรายเดือนก็ได้นะฮะหรือว่าอยากจะติดตามทุกคลิปนะครับจากช่องนี้ก็กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากจะเติมพลังให้ผมเป็นชานมไข่มุกก็โอนมาได้ทาง True Money Wallet แล้วก็ KBank รายละเอียดอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับนะทุกอย่างอยู่ใต้คลิปทั้งหมดลองเลื่อนลงไปดูก็แล้วกันนะครับอยากเข้ากลุ่มไหนก็ไปกดได้เลยนะครับผมก็หวังว่าจะมีคนดูนะฮะคลิปนี้เยอะๆก็แล้วกันนะครับผมอ่ะเจอกันใหม่นะกับ About Tech นะครับผมจะมีคลิปแบบนี้ทุกวันจันทร์กับวันศุกร์เวลาค่ำๆแหละ 2-3 ทุ่มไปแล้วนะครับยังไงก็เจอกันได้คราวหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ